ว่ากันที่เรื่องของการทำโพลเพื่อที่อยากจะฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของการเลิกประการฉุกเฉินนี่ก็มีความคิดความเห็นนะคะจากคุณเทพไทยเสนพงศ์สอสอนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ที่บอกว่าไม่เห็นด้วยนะคะสาหรับเรื่องนี้ที่ว่ามีแนวคิดว่าจะทําโพลสอบถามประชาชนเรื่องการยกเลิกหรือว่าคงการใช้เอ่อพรกฉุกเฉินหรือไม่นะคะมาฟังดูเหตุผลที่คุณเทพไทยนั้นบอกบอกว่า,าที่ว่านายกรัฐมนตรีนะคะมีแนวคิดที่จะทําโพล สอบถามความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการยกเลิกหรือว่าคงประกาศใช้พรกฉุกเฉินต่อไปหรือไม่บอกว่าไม่ทราบว,ว่ากระแสะข่าวนี้เป็นความจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพียงแค่กระแสะข่าวเพื่อ,อยัางเชิงหรือโยนหินถามทางเท่านั้น คุณแทบไทยบอกว่าโดยส่วนตัวเห็นว่าการตัดสินใจจะยกเลิกการใช้พรกรฉุกเฉินหรือไม่ต้องมีข้อมูลประกอบการพิจารณาที่รอบด้านและเป็นข้อมูลทางวิชาการสามารถพิสูจน์ได้ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เพราะการตัดสินใจใดๆที่เกี่ยวข้องก,กันกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จะเอากระแสสังคมหรือความพึงพอใจของคนในสังคมนั้นมาเป็นเกณฑ์นในการตัดสินใจไม่ได้ หากนำเอาการตัดสินใจที่เกิดขึ้นจากอารมณ์ความรู้สึก มากกว่าเหตุผลทางข้อเท็จจริงก็อาจจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติตามมาภายหลังได้นะคะวนเทียไทยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยอยากจะให้ในายกรัฐมนตรีประชุมปรึกษาหาหรือกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะคณะอาจารย์แพทย์ที่มีความรู้ในเรื่องป้องกันเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 จะเป็นการดีที่สุดเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ดีขึ้นมาได้ในวันนี้คําปรึกษาจากคณะอาจารย์แพทย์น่าจะมีส่วนสําคัญในการแก้ปัญหาครั้งนี้นะคะ พร้อมกัน,นี้ก็บอกว่าการที่นายกรัฐมนตรีจะบริหารวิกฤตโควิด -19 ต้องอด้วยผลโพลเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งและถ้าเกิดความผิดพลาดใดนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานสอบ,บคอจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นะคะแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ติดใจเรื่องการจะคงอยู่หรือว่าจะยกเลิก <c oughs> พรกฉุกเฉินแต่ขอให้มีเหตุผลเพียงพอที่จะมารองรับการตัดสินใจของรัฐบาลเท่านั้น แล้วก็บอกว่าถามว่าการประกาศใช้พรกรฉุกเฉินเกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนหรือไม่ก็ต้องตอบว่ามีผลกระทบอย่างแน่นอนไม่มากก็น้อยแต่ว่ารัฐบาลน,นั้นต้องชั่งน้ําหนักระหว่างผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนกับความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ว่าอย่างไหนสําคัญกว่ากันก็ขอเสนอให้ยกเลิกแนวคิดที่จะให้กรรมนสํารวจความเห็นของประชาชนเพื่อใช้ในการตัดสินใจการยกเลิกหรือคงอยู่ของพรกรฉุกเฉิน เพราะเรื่องนี้เป็นความสำคัญของประเทศไม่ควรตั้งอยู่ในความไม่ประมาทค่ะไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาทนะคะอันนี้คือเหตุผลของคุณ <c oughs> เทพไทยเสนาพงค่ะ